ถ้วยเล็กๆที่อาจารย์ถืออยู่นี้นะคะก็คือเอนไซม์อะไมเลสนะคะคุณผู้ชมตัวเอนไซม์อะไมเลสเนี่ยมีอยู่ในขนมปังนะที่เขาผสมมาในโรงโม่แป้งสาลีอยู่แล้วนะคะเราจะสนใจตัวนี้นะคะมาเกี่ยวข้องอะไรกับขนมปังนะเดี๋ยววันนี้ติดตามดูว่าการใส่เอนไซม์อะไมเลสของอาจารย์ลงไปในแป้ง1โลคืออาจารย์ใช้แค่ 0.1 กรัมเนี่ยจะทำให้ขนมปังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับส่วนผสมทั่วไปนะคะก็เหมือนกับควิกโดแล้วก็ขนมปังจืดนะคะตามที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเพียงแต่เพิ่มตัวเดียวนะคะถ้าตัวการทดลองที่มีอะไมเลสนะก็คือใช้ตัวเอนไซม์ตัวนี้นะคะ 0.1 กรัมต่อแป้ง1กิโลนะคะผสมไปเลยนะคะตัวนี้นะคะผสมไปกับแป้งตอนนี้เลยนะแล้วก็คนให้ทั่วนะคะคนให้ทั่วผสมแล้วนะคะคิดว่านะที่เหลือนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะแป้งอาจารย์ลงไปก่อนเนาะที่เราใส่ตัวเอนไซม์นะคะน้ำตาลเกลือนะคะนี่เป็นสูตรจืดนะคะแล้วก็ยีสต์นะคะยีสต์ตัวนี้อาจารย์ใช้ยีสต์จืดนะคะ slow speed ก่อนนะคะคนให้ทั่วก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเติมน้ำเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นโดนะคะที่เรายังไม่ใส่ไขมันเนาะก็คือมีเอนไซม์อยู่ 0.1 กรัมนะคะถ้าตามที่อาจารย์สังเกตเมื่อเทียบกับคอนโทรลนะตัวนี้จะแฉะอยู่นิดเดียวค่ะแต่ไม่เยอะนะคะนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตหยุดเครื่องนะคะเพื่อที่จะใส่ไขมันนะคะไขมันก็ใส่ 5% เนาะจานจะรู้สึกว่าพอเราใส่เอนไซม์เนี่ยโดมันจะแฉะขึ้นกว่าที่ไม่ใส่อยู่นิดนึงนะคะเราก็ปล่อยเขาทำงานไปนะคะก็10ประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมาเช็คฟิล์มกันนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมคะว่ามันดึงแล้วมันยืดได้ดีเนาะนะคะแฉะแฉะนิดนึงนะนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนึงนะคะโอ้บางเห็นไหมคะนี่คือกลูเตนสตรองนะคะนะคะโอเคเนาะนะคะก็ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น2โบนี้นะคะตัวนี้คือไม่ใส่นะคะตัวนี้คือไม่ใส่เอนไซม์แต่ตัวนี้คือใส่เอนไซม์นะคะก็คือโดมลักษณะแฉะนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะอุ้มให้ดูนะคะอยู่มือนะตัวที่ไม่ใส่เอนไซม์นะคะแต่พอใส่เอนไซม์เนาะเห็นไหมคะไหลเห็นไหมคะไหลเนาะก็คือมันมีความลื่นไหลคล้ายๆกับแฉะแต่ยังไม่ถึงขนาดแฉะมากเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือถ้าเราต้องการไม่อยากให้มันแฉะมากนะคะก็แค่ลดน้ำนะแต่วันนี้อาจารย์ใส่น้ำเท่าเดิมนะคะผลสรุปว่าเอนไซม์ทำให้โดแฉะตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตักให้ดูเนาะก็คือควิกโดนะคะอาจารย์จะใช้ตัวเอนไซม์ในการตักเดี๋ยวดูว่าเนื้อโดเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอันนึงนะคะสัก2อันก็ได้โอเคเดี๋ยวทำให้ดู1อันเนาะทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะก็คือควิกโดนะคะควิกโดแล้วก็ไม่ต้องรอเลยก็คือเราตัดเลยตัดเสร็จแล้วพรีเชฟนะคะพรีเชฟแล้วก็พักไว้นะคะพักไว้เบนช์ไทม์10ถึง15นาทีนะคะพัก10ถึง15นาทีละนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเนื่องจากตัวนี้แฉะจานถึงไม่ใช้ตัวไม้ในการที่จะทำให้มันแผ่นะคะเพื่อที่จะทำรูปร่างม้วนใส่ไปเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดขนมปังทั้ง2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรตอนนี้ก็คือไปบ่มก่อนนะคะสำหรับขนมปังที่ใส่เอนไซม์อะไมเลสกับไม่ใส่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยมาอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะด้านซ้ายมือของอาจารย์ก็คือตัวที่เป็นตัวควบคุมก็คือตัวที่ไม่ใส่เอนไซม์อะไมเลสนะคะด้านขวาก็คือตัวที่ใส่เอนไซม์อะไมเลสนะคะถ้าดูตัวที่เป็นกะโหลกเนาะนะคะก็ดูอย่างนี้แล้วนะคะก็คือจะเห็นว่าตัวที่ใส่เอนไซม์นะคะ
ที่อาจารย์บอกโดนเริ่มมีลักษณะแฉะๆนิดนึงนะแต่ว่ากลูเตนมันก็ยังโอเคอยู่เนาะก็จะเป็นลักษณะที่เห็นไหมคะว่ามันมีรอยยุบนะรอยยุบตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวกลูเตนเขาเนี่ยแข็งแรงแต่ว่าตัวโดเขาอาจจะแฉะหน่อยนึงนะคะแล้วก็บีบเข้าไปตัวนี้จะนิ่มนะคะตัวใส่เอนไซม์เนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็มันจะมีรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่านิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับตัวที่ไม่ใสเพราะว่าโดมันค่อนข้างแฉะนะคะแต่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะชิมให้ดูว่าชิมแล้วเนี่ยมันต่างกันไหมนะคะชิมตัวแรกที่เป็นตัวที่เป็นคอนโทรก่อนนะคะไม่ใส่เอนไซม์นะตัวนี้อ่ะตัวนี้ที่ใส่ขนมปังที่ใส่เอนไซม์นะคะขนมปังตัวที่ใส่เอนไซม์เนี่ยมันมีลักษณะแฉะในปากเวลาเราเคี้ยวแล้วมันจะติดฟันหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกตั้งแต่ตอนที่เราบีบตัวขนมปังละนะคะก็คือขนมปังมันจะค่อนข้างนุ่มเนาะอันนี้ก็คือสามารถอธิบายนะเบื้องหลังก็คือ behind the scene ของหลักการวิทยาศาสตร์ได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเอนไซม์เมล็ดที่เราใส่เนี่ยจะย่อยแป้งนะคะแป้งที่อยู่ในแป้งสาลีเนี่ยคือตัวสตาร์ชเนี่ยแหละย่อยให้มันเกิดเป็นโมเลกุลที่สายสั้นลงพอโมเลกุลสายสั้นลงเนี่ยการกินน้ำของแป้งเนี่ยนะคะมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นที่สาเหตุเนี่ยที่เราเห็นว่าโดมันแฉะก็คือว่าตัวแป้งสาลีมันโดนย่อยไปบางส่วนละมันต้องกินน้ำน้อยลงเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่ามันควรจะต้องใส่น้ำน้อยลงนะคะแต่อาจารย์ไม่ลดน้ำแต่พอเราไม่ได้ลดน้ำเนี่ยมันก็มากระทบกับตัวครัมสตรัคเจอร์ก็คือตัวเนื้อขนมปังก็คือทำให้เนื้อขนมปังลักษณะเหมือนเป็นสติ๊กกี้ในปากก็คือติดปากติดฟันนะคะก็คือเหนียวติดปากแต่ขนมปังตัวที่ใส่เอนไซม์เนี่ยพอเก็บไว้ค้างคืนดีไม่ดีเนี่ยอาจจะนุ่มชุ่มนานนะคะเพราะปกติเวลาเราเก็บขนมปังเนี่ยวันรุ่งขึ้นหรืออีก2วันเนี่ยมันจะแห้งนะคะจะแห้งถึงแม้เก็บไว้ข้างนอกหรือในตู้เย็นยิ่งแห้งนะมันเกิดจากกลไกข้างในนะของตัวแป้งนะคะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเอนไซม์เมเลสเนี่ยอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่มันตัดสายตัวสตาร์ทให้มันสั้นลงเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ขนมปังมันนุ่มชุ่มนานเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้ขนมปังเนี่ยมีความนุ่มนะเมื่อเก็บไว้ไม่นับเกี่ยวกับการขึ้นลานนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการนุ่มนะคะนุ่มนานมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นละนะคะว่าในเอนไซม์เมเลสเนี่ยอนุญาตให้ใช้นะโดยอย.นะคะปกติจะผสมมาในแป้งสาลีอยู่แล้วนะคะหรือบางครั้งเนี่ยบางคนไปซื้อสารเสริมนะทุกวันนี้สารเสริมเนี่ยก็จะเพิ่มเอนไซม์เมเลสตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะลองอ่านฉลากดูนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นการทดลองที่เห็นแล้วว่าเอนไซม์เมเลสทำงานอย่างไรมีผลต่อขนมปังอย่างไรนะวันนี้สวัสดีค่ะ